น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีลค่ะคำพูดของหลวงพ่อปานอย่าละเลยศีลสองข้อนี้มีไว้ชีวิตท่านจะไม่ตกต่ำทำให้ชีวิตเจริญหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักซึ่งในวันนี้เราได้มีคำพูดเตือนใจเตือนสติสำหรับทุกท่านเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขความสงบชีวิตจะมีความเจริญไม่มีทางตกต่ำเกจิอาจารย์ท่านนี้หลวงพ่อปานวัดบางนมโควันนี้เราจะมาเปิดเผยคำพูดสุดท้ายก่อนที่ท่านจะนิพพานจากโลกนี้ไปอย่างสงบจากการได้ค้นหาจากตำราและหนังสือหลวงพ่อขอรับมีอะไรจะสั่งถึงบรรดาศิษย์บ้างหลวงพ่อปานท่านจึงกล่าวคำเป็นปัจฉิมวาทะว่าขอให้พระและชาวบ้านทุกคนจงตั้งใจทำแต่ความดีไว้คนไหนที่ทำความดีมากนักไม่ได้ก็ให้ทำความดีสองข้อคือ 1. อย่าดื่มสุรา 2. อย่าลักขโมยประพฤติตนเป็นโจรเมื่อท่านกล่าวสิ้นสุดลงท่านก็มิได้กล่าวอะไรออกมาอีกจากเที่ยงเป็นบ่ายแล้วก็เย็นผู้คนยังไม่กลับแม้จะใกล้หกโมงเย็นอันเป็นเวลาอาหารเย็นทุกคนลืมความหิวสิ้นอีก10นาทีจะ6โมงเย็นเปลือกตาของหลวงพ่อปานเผยขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านมองดูมหาวีระแล้วมหาวีระก็บอกท่านว่าคือมหาวีระท่านก็พูดว่าลิงดำเหรอหลวงพ่อปานชอบเรียกพระมหาวีระว่าลิงดำดีแล้วถ้าพ่อจากไปแล้วก็เองช่วยไปสร้างโบสถ์ที่วัดเสาธงตำบลสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรีให้เสร็จด้วยนะเวลานั้นมีพระสงฆ์มานั่งรวมกันอยู่ประมาณ200รูปมหาวีระจึงถามหลวงพ่อปานว่าเวลานั้นพระมารวมกันประมาณ200รูปจะให้สงเคราะห์อะไรบ้างหลวงพ่อท่านจึงขอให้จุดธูปหอมให้ท่านให้ได้กลิ่นด้วยและให้พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นสวดอิติปิโสให้ฟังเมื่อเสียงสวดอิติปิโสดังขึ้นท่านพยักหน้ารับอีกไม่กี่นาทีจะถึง6โมงแล้วท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสั่งว่าลิงดำเอ๋ยบอกพระกับชาวบ้านว่าพ่อขอละขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนจากไปแล้วจงไปสวรรค์จงไปพรหมโลกจงไปนิพพานแล้วท่านก็หลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหลับลงคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของท่านพลันชีพของท่านก็หยุดลมหายใจสิ้นลงเสียงนาฬิกากังวานขึ้น6ครั้งหลวงพ่อปานท่านมรณภาพไปแล้วด้วยอาการอันสงบเมื่อวันแรม14ค่ำเดือน8ปีขานตรงกับวันที่26กรกฎาคม2481สิริรวมอายุ64พรรษาศีล3ชั้นและอนุภาพของศีลโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 1. เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง 2. เราจะไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีล 3. เราไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วอันนี้ต้องจำต้องปฏิบัติอนุภาพของศีล 1. หากศีลไม่บริสุทธิ์ความหวังเรื่องสมาธิหรือมรรคผลย่อมไม่เกิดถือเป็นกฎตายตัวพระองค์สอนหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไว้3ประการคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อมมาจากอริยมรรค8นั่นเองพระอินทร์ท่านว่ากลิ่นของศีลของพระพุทธเจ้านั้นหอมทวนลมหอมมากจนกลบกลิ่นพระบางคนหนัก
หรือขี้หรืออุจจาระของพระองค์หมดท่านจึงไม่รังเกียจที่จะคอยเทพระบางคนหนักและพระบางคนเบาให้พระพุทธเจ้า 3. บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์จึงเป็นที่รักของสัตว์คนเทวดาและพรหม 4. ศีลเป็นด่านแรกของการปฏิบัติพระกรรมฐานในพุทธศาสนา 5. ศีลเป็นด่านแรกของการป้องกันอบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 6. ศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยมีสมาธิคุมสมาธิจะทรงตัวได้ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์คนใดไร้ปัญญาคนนั้นหาศีลไม่ได้คนใดไร้ศีลคนนั้นมีสมาธิตั้งมั่นไม่ได้คนใดไร้สมาธิคนนั้นไม่เกิดปัญญาดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแยกจากกันหรือขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้มิจฉาทิฐิจะเกิดกับจิตผู้นั้นได้ตลอดเวลา 7. ผู้ใดจิตทรงศีลเป็นปกติจนเกิดสมาธิเองชื่อว่าเป็นศีลานุสติเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมอย่างแท้จริง 8. ประโยชน์ของศีลหรือผลของศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สีเลนะสุขติงยันติปัจจุบันอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุขสีเลนะโภคสัมปทาปัจจุบันจะไม่อดตายตายไปก็มีอริยทรัพย์มากเกิดใหม่ก็มีทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายพระพุทธองค์ทรงรับรองถึงขนาดนี้ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ 9. ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ควรยกย่องคือภิกษุที่ไม่ถูกตำหนิเรื่องศีล 10. ทรงตรัสว่าปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีบุคคลใดปัญญาก็มีบุคคลนั้นศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาปัญญาของบุคคลผู้มีศีลศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลก 11. พระสารีบุตรเทศว่าคนที่มีศีลแล้วทำบุญหากตั้งใจจะไปเกิดที่ไหนก็มีผลตามนั้นเหตุเพราะความบริสุทธิ์ของศีล 12. คุณสมบัติของพระโสดาบันในสังโยชน์3ข้อแรกนั้นข้อที่เป็นหลักใหญ่คือการมีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลา 13. ผู้ใดมีธรรม4ประการในตนและรักษาไว้ได้ไม่เสื่อมชื่อว่าประพฤติใกล้พระนิพพานแล้วธรรม4ประการนั้นก็คือ4ข้อในจารณะ15ศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนยัตตัญญุตาและชาคริยานุโยค2ข้อแรกสำรวมเรื่องกามข้อที่3สำรวมเรื่องการกินข้อที่4สำรวมเรื่องการนอน 14. ศีลไม่บริสุทธิ์สัมมาสมาธิก็ไม่บริสุทธิ์สัมมาญาณก็ไม่เกิดสัมมาวิมุตติก็ไม่มีดังนั้นศีลจึงเป็นรากฐานใหญ่ของการปฏิบัติในมรรค8ศีลสมาธิปัญญาวิชชาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิจึงมีศีลเป็นเครื่องวัด 15. พระพุทธองค์ตรัสแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าสมัยที่ท่านเป็นพราหมณ์ได้ทำทานมามากแต่ผู้ที่รับทานไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงบุคคลที่ไม่มีศีลไม่ใช่พระอริยเจ้าทำให้อานิสงส์ของทานมีน้อยถ้าผู้รับบริสุทธิ์มากเท่าใดผลของทานจะคูณด้วยร้อยตามลำดับต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดที่ทรงตรัสไว้โดยย่อๆดังนี้บุญหรือทำทานกับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งสู้ทำบุญกับคนไม่มีศีลหนึ่งครั้งไม่ได้ตามลำดับขึ้นไปมีผลคูณด้วยร้อยเท่าตามลำดับคือทำบุญกับคนมีศีลกับพระอริยเจ้า8ระดับคือพระโสดาปัตติมรรค
พระโสดาปัตติผลจึงถึงพระอรหันตผลถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถวายสังฆทานวิหารทานธรรมทานและสูงที่สุดคืออภัยทานความจริงแล้วทรงตรัสไว้ละเอียดยิ่งกว่านี้อีกแต่ขอยกไว้พอประมาณเพื่อให้ได้จำง่ายๆเท่านั้นผู้มีปัญญาจึงเลือกทำบุญให้ได้บุญมากๆไว้ก่อนส่วนมากจึงมักถวายสังฆทานกันเป็นส่วนใหญ่สรุปว่าบุคคลในโลกนี้จะหาคนที่มีศีลบริสุทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้านั้นไม่มี 16. ศีลสร้างคนให้เป็นพระได้หรือสร้างสมมุติสงฆ์หรือนักบวชให้เป็นพระอริยะเจ้าได้ 17. ผู้มีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาจึงเท่ากับพกพระไว้กับตัวตลอดเวลาหมายความว่าบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือเด็กตั้งแต่7ขวบขึ้นไปหากรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาจิตเขาไม่ให้กระทำผิดศีลอีกบุคคลนั้นไม่มีทางตกนรกอีกตลอดกาลเพราะจิตดวงนั้นได้เป็นพระเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือพระโสดาบันจึงเท่ากับพกพระภายในไว้กับจิตเป็นวัตถุมงคลภายในในมงคล38ซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนไว้อยู่ลำดับที่29การเห็นสัมมณะหรือพระภายในจัดเป็นอุดมมงคลหรือเอาจิตเอาปัญญาของเราเห็นพระไม่ใช่เอาลูกตาเห็นพระซึ่งไม่มีการเสื่อมหรือสลายตัวหรือถอยหลังหรืออนัตตาตลอดไปต่างกับการสร้างพระภายนอกซึ่งพวกเราซึ่งมีศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาต่างก็สร้างพระภายนอกกันมาเป็นอสงไขยชาติสร้างแล้วสร้างอีกพระภายนอกในที่สุดก็เสื่อมแตกพังสลายตัวหรืออนัตตาทุกครั้งไปจึงสู้สร้างพระภายในไม่ได้ผู้มีปัญญาท่านเชื่อพระพุทธเจ้าจริงด้วยการปฏิบัติโดยการตัดสังโยชน์3ข้อแรกให้ได้ซึ่งความสำคัญอยู่ที่ข้อ3คือรักษาศีลจนศีลรักษาเราให้เป็นศีลานุสติเท่านั้นเองพระภายในก็จะเกิดขึ้นมั่นคงถาวรตลอดกาล 18. เมตตาเป็นอาหารของศีลหรือพรหมวิหาร4เป็นอาหารของศีลสมาธิและปัญญา 19. ศีลนำไปสู่ความมีหิริโอตปะหมายความว่าศีลเปลี่ยนคนซึ่งแปลว่ายุ่งชอบสร้างแต่ปัญหาขยันหาทุกข์ใส่ตัวให้มาเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าประเสริฐแต่มนุษย์ยังมีคุณธรรมต่ำกว่าเทวดาซึ่งมีหิริโอตปะเป็นคุณธรรมจะเข้าใจดีให้ศึกษาอนุปุพพกถาโทษของกามและเนกขัมมกถาหรือคุณของการออกจากกาม 20.ทรงตรัสกล่าวถึงโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลไว้5อย่างคือกย่อมเสื่อมโภคทรัพย์เพราะความประมาทขย่อมเสียชื่อเสียงไปในทางไม่ดีคย่อมเข้ากับใครไม่ได้สนิทงย่อมหลงตายจตายแล้วย่อมไปสู่ทุกติส่วนคุณของศีลก็มี5ข้อมีผลตรงข้ามกับโทษของศีล21. ทรงตรัสไว้มีใจความว่าการให้ทาน5อย่างหรือการให้ศีล5นี้จัดเป็นมหาทานอันบัณฑิตรู้ว่าเป็นเลิศของทานซึ่งมีมานานแล้วจัดเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ 22. เป็นข้อสรุปอนุภาพของศีลศีลเป็นกำลังอย่างไม่มีที่เปรียบศีลเป็นอาวุธอันสูงสุดศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐศีลเป็นเกราะอัศจรรย์ศีลเป็นคุณรวมกำลังเป็นเลิศศีลเป็นเสบียงเดินทางอย่างสูงสุดศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐศีลเป็นเครื่องกระจรไปทั่วทุกทิศศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศในโลกส่วนผู้ที่มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีศีลศีลเป็นผู้ชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาเพราะศีลและปัญญาเป็นธรรมคู่กันศีลเป็นรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา
การภาวนาถ้าไม่มีฐานคือไม่มีศีลรองรับก็ยากที่จะสำเร็จได้หรือไม่มีทางสำเร็จศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขของธรรมทั่วไปจึงควรพากันชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ศีลเป็นคุณสมบัติของพระและคฤหัสถ์คนจะเป็นพระได้อยู่ที่ศีลคฤหัสถ์ก็เช่นกันพระโยคาวจรและพระโสดาบันเป็นต้นศีลรักษาง่ายถ้าผู้นั้นเห็นโทษของการทำบาปจริงๆคือเห็นและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมศีลเป็นเครื่องวัดความดีของหมู่สัตว์ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐไม่อดไม่จนมีอริยทรัพย์ศีลส่งเสริมความดีให้กับผู้รักษาตั้งแต่ต้นจนอวสานสร้างคนให้เป็นพระศีลสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระอริยเจ้าและพาส่งให้เข้าถึงพระนิพพานใครมีศีลเท่ากับพกพระไว้กับตัวไปไหนก็มีพระไปด้วยมีวัดไปกับตัวเป็นมงคลเป็นของประเสริฐเมตตาเป็นอาหารของศีลผู้ใดเจริญเมตตาศีลไม่มีขาดศีลนำไปสู่ความมีหิริโอตัปปะดังนั้นผู้ใดได้ฟังข้อ22เพียงข้อเดียวและจำได้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลก็เท่ากับรู้เรื่องศีลตั้งแต่ข้อที่1ถึง21ได้ทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงพระอรหันต์โดยลำดับด้วยประการดังนี้แลน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์